เรื่องตัวนาฬิกาดิจิทัลที่ทำจากวัสดุเหลือใช้โดยท่านพันโทสิทธิโชคมุตเตียนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับของทางด้านแผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเอ๊ะเดี๋ยวขวดนี่ของผมนี่ขวดอาจารย์ใช่ครับเอ๊ะทำไมขวดผมมันสั้นและขวดอาจารย์ยาวฮะคงแค่2ใบต่อกันครับอ๋อที่แท้นะมี2ใบต่อกันอย่างนี้เหรอฮะใช่ครับแต่ก็ต้องมีการตัดครับความยาวมันเลื่อนไปหน่อยแล้วมันเชื่อมใช่ครับตัดเฉพาะตรงท้ายแล้วก็มันเชื่อมกันด้วยกาวทุกตัวทุกส่วนครับสาเหตุที่มีการใช้นะฮะตัวขวดน้ำมันลมหรือขวดโค้กนะเรียกให้สั้นเลยขวดโค้กเนี่ยนะฮะคุณสมบัติของมันเนี่ยจะมาเป็นนาฬิกาดิจิตอลเนี่ยได้อย่างไรคือเหตุผลอันแรกเลยเพราะว่าของนี่มันเหลือใช้เราหาได้มากมายเลยเพราะมันเป็นขยะครับแล้วเบาน้ำหนักเบาจะใช้พลังงานไฟฟ้ามาหมุนมันเนี่ยเปลืองพลังงานนิดเดียวเองก็หมุนได้จะสังเกตว่ามันน้ำหนักมันเบามากเพราะนั้นเพียงแต่แรงนิดหน่อยที่จะหมุนก็หมุนได้แล้วเพราะนั้นเราก็ทำให้มันเกิด2สีคือคอมบิเนชันมันก็คือมีแสงสว่างกับมืดก็เอาดำมาไว้ด้านหนึ่งแล้วก็เอาแสงมาไว้ด้านครับแล้วมันขยับยังไงจ๊ะตรงส่วนนี้เราใช้คอมพิวเตอร์ผมขอพูดตรงนี้นิดนึงว่าอุปกรณ์ทั้งเกือบ 100% ในนี้เป็นของใช้แล้วของใช้แล้วถ้ามองดูว่าทำไมใช้คอมพิวเตอร์มาควบคุมดูว่าจะไม่คุ้มค่าแต่ที่ใช้คอมพิวเตอร์ตัวนี้คอมพิวเตอร์ตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆเลยซึ่งขนาดนี้เนี่ยไม่มีการใช้งานละครับซึ่งก็อยู่ในจังอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครเอาไปใช้เราก็เลยมองดูว่าทำยังไงจะเอามันมาทำให้มันดูรูปโฉมดีหน่อยก็คือให้มันมาควบคุมที่ว่านาฬิกาขวดโค้กที่เห็น